กลับมาในช่วงนี้นะคะบ้านเมืองตอนนี้กําลังสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับข่าวการเมืองทั้งในศึกกรุงเทพนะคะแล้วก็ศึกเหนือเสือใต้ที่กําลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีป้ายของผู้สมัครหลายคนแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นจากวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ก็เปิดตัวพลังประชารัฐก็เปิดตัวสอกอ <c oughs> นะคะเขาก็ไลฟ์กันใหญ่เลยตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไลฟ์กันหน้าดูดูเดือดมากแต่ว่าคุณทิพานันไปดูที่คุณทิพานันค่ะคุณทิพานันิริชนะเนี่ย น่าจะเป็นคนที่คุณบูด,ดี้ควรจะสัมภาษณ์คุณที่พนันรู้เรื่องดีที่สุดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเอนทราน e ในปีขององค์องิงซึ่งคุณที่พนันเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเลยตอนนั้นเลยขึ้นอยู่ว่าจะพูดได้ลรือแค่ไหนเท่านั้นเองแต่วันนี้คุณที่พนันเนิลีชนะเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยชอบมากมาตรการ10ม,มาตรการที่นายกออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะ,นะคะ เพราะว่าเป็นการเยียวยาในช่วงที่สงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันทําให้น้ํามันพลังงานแพงปุ๋ยแพงแก๊าซแพงคือต้นทุนชีวิตเราสูงขึ้นรัฐบาลเข้ามาช่วยในส่วนนี้มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนในส่วนนี้เขาบอกไปไหนเนี่ยชาวบ้านก็ชื่นชมชาวบ้านก็ชอบอีกด้านหนึ่งค่ะวันนี้ที่ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่นได้นัดอ่านคําพิพากษาระหว่างโจท,ที่เป็นพนักง,งานอัยการขอนแก่นส่วนจําเลยนี่สิก็คือวชิระวิทย์เทศศรีเมือง แกนนากลุ่มขอนแก่นพอกันทีกับพวกซึ่งเป็นนักศึกษามอขอกรณีที่ทํากิจกรรมเชิญทงชาติลงจากยอดเสาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละค่ะที่ด้านหน้าตึกอธิการบดีหลังเก่าก่อนที่จะชักทรงสีแดงขึ้นไปแล้วเขียนว่าปฏิรูปกษัตริย์ตามข้อกล่าวหาร่วมกันชักทงที่มีความหมายถึงประเทศไทยโดยไม่เคารพดูถูกเหยียดหยามเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหลายมาตราทีเดียว เมื่อถึงเวลานั้นหมายจำเลยทั้งสามพร้อมด้วยทนายความคือพัฒนาศีใหญ่ก็มารายงานตัวต่อศาลศาลไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะ,ะท,ทนายก็บอกว่าคดีนี้โจทยื่นฟ้องมา3ข้อหาศาลม,มีคำพิพากษาตัดสิน2ข้อหาค่ะคือคดีชักธงปฏิรูปกษัตริย์ว่าจำเลยทั้ง3ามทำผิดพรบธงมาตรา45 53วรรามเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงลงโทษตามมาตรา45ที่หนักที่สุด ทีนี้3คนเป็นนักศึกษาไม่มีโทษมาก่อนจะมีคำสั่งให้รอาการลงโทษ2ปีค่ะอันนี้นะคะนี่ก็ออกมาแล้วไม่เป็นเป็นนักศึกษาไม่เคยมีโทษมาก่อนคือถูกพิพากษาเนี่ยตามกฎสูงสุดแต่ว่ารอการลงโทษรอการกำหนดโทษ2ปีค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของเปิดโฉมหน้าทางท็อปนิวนะคะได้ทำโฉมหน้าของ ว่าที่ผู้สมัครพวกกรทมครบท่วนกระมวนความแล้วนะคะเรามาดูกันอันนี้จะสถานีของเราคุณชัดชา, 4, าดติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมยุครัฐบาลยิ่งรักษ์ว่าที่ผู้สมัครอิสระที่หลายคนมองว่าไม่อิสระจริงอาจจะลงเพราะว่ามีเงาเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยเนี่ยเป็นแรงสนับสนุนใหญ่คนกรุงหลายเขตเนี่ยก็เอาเพื่อไทยคุณชัดชาติเนี่ย และคนกรุงหลายเขตก็ไม่เอาเพื่อไทยวิธีการคือคุณชาติชาติต้องออกมาเป็นอิสระภายใต้เงาของเพื่อไทยภายใต้ผู้สนับสนุนที่เป็นทีมสอกอใหญ่ของเพื่อไทยอีกคนหนึ่งคุณวิโรธค่ะคุณวิโรธนี่ฝีปากกล้ามาจากก้าวไกลลาออกจากสอสอเป็นตัวแทนสู้ศึกค่ะ ซึ่งงานนี้เนี่ยคอาการเมืองสังเกตว่า <c oughs> ก้าวไกลส่งวิโรธเพราะว่าฝีไม้ลายมือในการทําหน้าที่สอสอจึและตอนนีน้คือเป็นช่วงเวลาที่ถ้าวิโรธออกมาก็ใช้เวทีหาเสียงผู้ว่ากรทมน,นี่แหละซัดไปได้อีกหลายดอกแซะเข้าไปได้อีกหลายคุมคือแซะเข้าไปได้อีกหลายลายคือวิโร์เนี่ยจะใช้เวทีผู้ว่ากรทมน,นี่แหละค่ะปลาใสฟา,าดไปฟาดมาเริ่มแรก,กสนามหลวงแล้วเห็นไหมคะ สิทธาทิวาลีค่ะจากไทยร้างไทยซึ่งเป็นเด็กในคาถาของคุณหญิงหน่อยอันนี้เนี่ยนะคะต้องกะท่าสิทธาเนี่ยได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนก็คือวัดความนิยมของคุณหญิงสุดารัฐไปในตัวค่ะดรสุชาติชวีจากประชาธิปัตย์อันนี้ดังมาจากสจลพระจอมเกล้าแล้วก็เปิดเตอรร้อนแรงมากเลยนะคะและประชาธิปัตย์งานนี้ก็มั่นใจกับสุชาติชวีมากสกนทีพัทยากุลค่ะได้แรงหนุนจากกปปสค่ะแล้วก็ได้ความเป็นคนหนุ่มคนใหม่คนทันสมัย แล้วคุณสุเทพนี่ก็หนุนสุดตัวคุณอัศวินฝันเมืองค่ะซึ่งก็มีกลุ่มรักกรุงเทพให้การสนับสนุนนะคะคุณประยุนคลองยศว่าที่ผู้สมัครจากไทยศีวิไลค่ะเป็นลูกมอกเก่ากทมเคยเป็นรองผอ,อสํานกป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยค่ะคุณลสนาตโตศิษย์กูลค่ะเคยได้คะแนนนิยมจากการเป็นสอวอคราวนี้ลงอิสระค่ะคุะคณอุเทนชาตินโยอดีตหัวหน้าพักคนไทยอดีตสมาชิปประชาธิปัตย์เคยเป็นอดีตที่ปรึกษานายก ด้านการระบายน้ําสมัยยิ่งรักอุเทนเป็นอีกคนนึ่งที่ประกาศลงสมัครชิงผู้ว่ากรทมตั้งแต่แรกเลยนะคะอุเทนชาติพินโยเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าเขาได้รับเลือกตั้งอุเทนจะสางปัญหาภายใน500วันถ้าทําไม่ได้อุเทนจะลาออกทันทีค่ะนี่คือชมหน้าชมตาของผู้สมัครนะคะที่ล่าสุดแล้วเราก็มีตัวเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพิ่มเข้ามา